มาเปิดประเด็นกันค่ะจบนะอย่าต้องให้พูดเยอะสหรัฐสิ้นหวังมหาอำนาจน้ำมันใหญ่ที่สุดในอาหรับ5ประเทศเลือกข้างรัสเซียล่าสุดหลังจากมีข่าวว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเตรียมเข้าขอพบเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซัลมานเพื่อขอพูดคุยเรื่องน้ำมันแต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อทางด้านของเพจสาธารณะชื่อ World Update ได้มีการเปิดเผยถึงข้อมูลล่าสุดซึ่งมีรายละเอียดว่าสหรัฐใกล้ชนะแล้วมหาอำนาจน้ำมันใหญ่ที่สุดในอาหรับเลือกข้างรัสเซียสถานการณ์ปฏิวัติคนล้มฝ่ายระเบียบโลกเก่าที่นำโดยสหรัฐเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อ30ชาตินาโต้รุมช่วยยูเครนแต่ไม่สามารถต้านทานแสนยานุภาพทางทหารของกองทัพพันธมิตรรัสเซียฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่ได้ทหารรับจ้างต่างชาติอาชอฟที่เป็นตัวแทนนาโต้ในยูเครนถูกถล่มกลายเป็นปุ๋ยบาดเจ็บสาหัสและแผ่นตาเหลือกกลับบ้านปัจจุบันเหลือในยูเครนแค่ไม่เกิน 3,300 คนแม้ว่าทางนาโต้จะเติมสต็อกกำลังคนเพิ่มปุ๋ยก็เกลื่อนเหมือนเดิมและกัดฟันส่งอาวุธมาเพิ่มก็ถูกกองทัพรัสเซียทำลายและยึดไปหมดภายในวันเดียวไม่รู้จะใช้อย่างไรหมดที่ผ่านมาสำหรับสหรัฐแล้วน้ำมันคือพระเจ้าในรูปแบบเปโตรดอลลาร์บันดาลอำนาจให้ครองโลกมานานถึงกว่า7ทศวรรษดังนั้นการทำให้สหรัฐและบริวารใช้พลังงานน้ำมันก๊าซถ่านหินราคาแพงกว่าขาดแคลนอาหารอาวุธด้อยกว่าแล้วทำให้ฝ่ายรัสเซียและจีนและพันธมิตรใช้พลังงานน้ำมันก๊าซราคาถูกกว่าอาหารบริบูรณ์กว่าอาวุธเหนือกว่าก็จะทำให้อำนาจสหรัฐเสื่อมลงเรื่อยๆเสียเครดิตบริวารตีจากย้ายข้างบรรดาชาติในทวีปทั่วโลกประเมินแล้วว่าฝ่ายระเบียบโลกเก่าและนาโต้ต้านทานฝ่ายรัสเซียและจีนที่มีพลังงานอาหารอาวุธเงินตราเนื้อกว่าไม่ไหวแน่จึงพากันดื้อแพ่งไม่ฟังคำสั่งตีตัวออกห่างไกลออกเรื่อยๆรัสเซียยังชิงส่งนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียฉายาสาริกาลิ้นทองมือประสาน10ทิศเดินทางไปที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเพื่อล็อบบี้คณะมนตรีกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับค่าใหญ่ผลิตน้ำมัน6ประเทศคือซาอุดิอาระเบียคูเวตโอมานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์และบาเรนแสดงพลังออกแถลงการประกาศชัดเจนว่าจะไม่ร่วมการคว่ำบาตรรัสเซียและเบลารุสตามที่สหรัฐและสหภาพยุโรปหรือ EU ต้องการโดยรัสเซียจะช่วยวิกฤตขาดแคลนอาหารและสนับสนุนอาวุธอนุภาพสูงให้ชาติอาหรับที่ผ่านมานายโจไบเดนเคยประกาศหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2019ว่าถ้าได้เป็นประธานาธิบดีเขาจะลงโทษประมุขซาอุจากการตายของนายคาซอกกี้นักข่าวซาอุที่เป็นสายลับสหรัฐและผู้ร่วมก่อการรัฐประหารหนีไปประเทศตุรกีและเสียชีวิตสหรัฐจะไม่ขายอาวุธให้ซาอุและจะทำให้ซาอุกลายเป็นประเทศนอกครอบของโลกจะหยุดให้การช่วยเหลือทุกอย่างจะไม่ขายของที่จำเป็นให้แก่ซาอุจนทำให้สายสัมพันธ์ซาอุและสหรัฐขาดทันทีข้อตกลงเปโตรดอลลาร์มาตั้งแต่บรรพบุรุษอันเป็นสิ้นสุดลงซาอุได้หันมาขายน้ำมันเป็นเงินหยวนให้กับจีนถึง 25% มูลค่าการส่งออกสัดส่วนเปโตรดอลลาร์ตลาดโลกหล่นหวบไม่ถึง 43% ฉุดค่าเงินยูโรปอนด์อ่อนค่าและดิ่งลงไปเมื่อเทียบกับรูเบิลสัดส่วนเงินหยวนรูเบิลตลาดเงินตราเพิ่มขึ้นกว่า 1,000% แม้สหรัฐจะส่งนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันไปง้อซาอุมาก่อนหน้านี้แล้วส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไปง้อ UAE ส่งรัฐบาลญี่ปุ่นไปง้อ UAE ไม่ว่าส่งใครไปก็ได้แต่กินแห้วล่าสุดมีรายงานว่าสหรัฐกำลังพยายามจะส่งประธานาธิบดีโจไบเดนบินไปง้อซาอุด้วยตัวเองแต่ตอนนี้ยังคิวไม่ว่างเพราะคราวก่อนแย่งชิงโควต้านมผงเด็ก UN จากเยอรมันกลับบ้านไป32ตันของหมดแล้วตอนนี้กำลังจะไปแย่งโควต้านมผงเด็ก UN จากออสเตรเลียอีกครั้งที่สุดหาคือคีปนาวุธจาวาลินของสหรัฐได้มีจำหน่ายในเว็บไซต์ Darknet ของยูเครนแล้วราคาเริ่มต้นเพียง 30,000 ดอลลาร์จำนวนไม่จำกัด
ยูเครนสู้ต่อไปเอาอาวุธสหรัฐมาขายหมดชนะแน่นอนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ